ก็ถือว่าฟีดแบ็กเนี่ยถือว่าพุ่งพรวดแล้วก็สุดยอดมากๆเพราะว่าหลังจากที่เราเริ่มฉายนะครับตั้งแต่เท่าที่ผมจำได้เมื่อประมาณสัก5-6เดือนก่อนใช่ไหมฮะที่ TOT แล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยก็หลายๆรอบเสาร์อาทิตย์เนี่ยทุกรอบก็จะเต็มหมดเราลงไปภาคใต้เนี่ยก็กระแสดีก็เต็มหมดทุกรอบที่เปิดฉายมาที่ราชบุรีกำลังก็เต็มหมดคราวนี้เนี่ยก็มีทั้งเพื่อนๆที่ทำงานด้วยหรือว่าเพื่อนๆที่รู้จักมันจะเป็นมุสลิมหรือว่าศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยทุกคนก็มีแต่คำถามมาว่าหนังเป็นยังไงดีไหมผมก็ตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าหนังดีควรดูอย่างยิ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็จะติดปัญหาเรื่องของบาทว่าจะดูที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าเราไม่ได้เข้าแบบเมเจอร์หรือว่า SF นะครับขออนุญาตเอ่ยนามนิดนึงนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยคือ positive หมดคือ feedback เนี่ยก็อย่างที่บอกไปดีเยี่ยมนะครับแล้วก็รู้สึกว่ายังมีคนอยากดูอยู่อีกมากมายรวมทั้งคนที่ได้มาดูแล้วเนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกว่าได้อะไรจากหนังเรื่องนี้ไปเยอะแยะมากมายอย่างเต็มเปี่ยมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็มีกลับมาดูครั้งที่2ครั้งที่3เชื่อว่าวันนี้เนี่ยนั่งอยู่นี้เนี่ยก็อาจจะดูครั้งที่8แล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปได้ถ้าอยากดูอีกรอบนะครับก็วันที่16นะครับที่ TOT เข้าไปดูได้โดยเฉพาะรอบบ่าย4นะครับตอนนี้รู้สึกว่ายังว่างอยู่แต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับย้ำอีกครั้งฟีดแบคดีก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับอย่างพี่แทนแล้วก็ทีมงานหลายๆคนที่ได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ตอนแรกเนี่ยก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปนะครับตอนที่พี่ๆทางไวชานัลเนี่ยเรียกเข้าไปถึงจะไปแคสนะครับแล้วก็เล่าเรื่องบทให้ฟังอะไรก็เรารู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่ดีมันเป็นทองชัดๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่มันดีขนาดเนี้ยเราจะไปค่ายใหญ่อะไรนี้ไหมเผื่อจะได้แบบขยายให้มันเป็นโปรดักชันที่มาเต็มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็รู้สึกว่าด้วยข้อจำกัดอะไรบางอย่างหรือว่ากฎเกณฑ์กติกาอะไรบางอย่างที่สามารถทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ก็รู้สึกว่าก็คงจะต้องเดินหน้าทำกันเองจากทางวายชานัลแต่ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับเมื่อทุกๆคนเนี่ยมาด้วยความศรัทธาในกองเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างผมเนี่ยเป็นคนนอกสนิทใช่ไหมครับคือเวลาทำงานตอนแรกเราก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันเอ๊ะมันจะทำงานกันยังไงเนี่ยคือถ้าเกิดต้องละหมาดวันละ5รอบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วคือมันก็ดีอย่างคือปกติเนี่ยกองเนี่ยอาจจะเจอกันสัก6 โมงเช้าแต่กองนี้เนี่ยเช้ามากมากคือ5:00เนี่ยทุกคนพร้อมหมดแล้วเนี่ยผมตื่นสายสุดเลยเที่ยงนี่ก็หายไปแล้วอ่ะละหมาด กันหมดแล้วโอ้ทุกอย่างเป็นเวลามากสุดท้ายเนี่ยมันก็งานก็ออกมาดีแล้วก็รู้สึกว่าคือหลังจากเรื่องนี้ออกไปเนี่ยก็มีเรื่องอื่นๆที่ติดต่อผมมาเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเล่นเรื่องอื่นแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันฟินมากสำหรับผมใช้ภาษาวัยรุ่นนะคือมันจบแล้วมันตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างที่ผมรู้สึกแล้วก็คือผมไม่รู้สึกว่ามันจะมีหนังที่ดีกว่านี้ที่เขาจะเรียกผมไปเล่นครับผม